แต่น่าจะง่ายบ่ยังเขาควรที่ทุกอย่างง่ายนุ่งออกจากบ้านนี่ประมาณ9ปีประมาณก็ไปเรียนหนังสืออยู่เรียนในกำพร้าเทื่อนั้นอายเขาจะบ่ได้เรียนเนาะนั่นเองเขามาเรียนเขาก็คิดว่าจะเรียนให้จบเรียนให้มันสูงสูงตั้งแต่โตก็ยิ่งเตะอีเป้อีตัวนึงพอเสียเราบ่มีผู้ส่งเสริมแล้วฉะนั้นเราคิดว่าถ้าเรียนไปก็บ่มีเพื่อนเป็นผู้ส่งเสริมเฮาเรียนต่อสนะเฮาบ่มีเงินทางเรียนต่อก็เลยมาตัดสินใจไปเรียนอันนี้เป็นรุ่นที่1เนาะเรียนอยู่อันนี้ตอนที่เฮาตัดสินใจเข้าไปก็ดีใจเพราะว่าเป็นโครงการที่เขาจะช่วยเหลือเนาะช่วยเหลือผู้ที่บ่มีโอกาสเนาะผู้ที่บ่มีโอกาสบ่มีเพื่อนส่งเสริมเรียนสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือเวลาในการปรุงแต่งอาหารการเรียนการสอนอยู่ในศูนย์ฝึกอบรมของพวกเฮาแม่นเจาะจงเล็งใส่การลงภาคปฏิบัติตัวจริงอยู่ในสายการโรงแรมพวกเฮาก็จะมี4วีซ่าก็จะมีวีซ่าหับต้นวีซ่าการบริการอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็วีซ่าการปรุงแต่งอาหารโดยเฉพาะแม่นเจาะจงแม่นอาหารสากลแล้วก็วีซ่าแม่บ้านของพวกเฮาเรียบร้อยแล้วพวกเฮาก็ยังมีการที่จะแอดออนเข้าไปก็คือฝึกทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษหลังจากที่น้องเรียน3เดือนจ้างอันนิดเนาะคนอิดเฮาไปฝึกงานอยู่โรงแรมอมันตกะน้องต้องการช่วยเหลือครอบครัวถือว่าจะยากมันได้น้องก็จะทนอยู่อันนี้ก็ถือว่าผู้เกี่ยวมีความมุ่งมั่นตั้งใจและฮักในอาชีพนี้แท้ๆสังเกตเห็นจากการกระทําและก็การแสดงออกของผู้เกี่ยวซึ่งมันสามารถประเมินได้จากการเฮ็ดเวียกตัวจริงเนาะว่าตําแหน่งของนี่ว่าใช่ตัวตัวลิซ่าเด่นจริงเขาท้อเขาบ่เฮ็ดแต่ว่าถ้าเขาบ่เฮ็ดเขาก็บ่มีเงินบ่มีเพื่อจะช่วยเหลือครอบครัวแน่นอนว่าเรื่องการปรุงแต่งอาหารกับการบริหารแขกนี่นะไปบ่เข้าใจหรอกก็บ่ได้คิดหยังน่ะเป็นน้องก็ตัดสินใจมาเรียนเพราะว่ามักในการบริการเป้านี่ก็เต้าตาเอยลุงเออช่วยไปรุ่นหนึ่งเด้อช่วยหนึ่งรุ่นหนึ่งก็มั่วมันน่ามั่วเฮาเด้อเจนดูเป้จิตอมอนอกูก็หากูตัวน้องใส่แล้วกูตึกนึกว่าเขาหลือไปมองนี่สันจ้าย้อนจ้าไปมองไปนอก็ขอบใจมาทางโครงการแล้วก็ขอบใจทางอาจารย์อนาคตข้างหน้าเนาะน้องก็คือยากมีห้างอาหารเป็นของตัวเองเนาะถ้ามีโอกาสน้องก็จะข้อในการถ่ายทอดความรู้ที่น้องเรียนมานะให้กับรุ่นน้องที่เรียนตามมา